หมอลับแพนด้าได้โพสต์เรื่องร้องเรียนว่าคนขับรถเมย์วิ่งระหว่างถนนตกท่าเตียนขับรถไปด้วยเขียวใบกระท่อมไปด้วยคงไม่ได้ถือใบกระท่อมขึ้นมาพัดใช่ไหมนั่นใบใหญ่เบิ่มเลยคือการเคี้ยวใบกระท่อมตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่แน่นอนคนขับรถสาธารณะแล้วถือเคี้ยวไปด้วยขับไปเคี้ยวไปเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามนะคะเหมาะไม่เหมาะสังคมตั้งคำถามเมื่อวานนี้กรมการขนส่งทางบกเขาตามเจอแล้วตรวจสอบพบแล้วเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสาย1ค่ะเส้นทางถนนตกท่าเตียนเนี่ยค่ะก็ผิดตามพรบการขนส่งทางบกนะคะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาทนี่คือโทษให้รู้ตรงกันนะถ้าอย่างนั้นตอนแรกไม่มีใครรู้ใช่ไหมผิดหรือไม่ผิดและคนขับรถเมล์จำนวนมากคนขับรถสาธารณะแม้กระทั่งรถตู้นะค่ะคราวนี้กรมขนส่งบอกนะความผิดพรบขนส่งทางบกขณะปฏิบัติที่ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ผู้ประจำรถต้องไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นถ้าทำโทษระวางปรับระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทค่ะขอให้เข้าใจตรงกันนะคนที่ขับรถสาธารณะทั้งหลายท่านอย่าไปคิดว่าไอ้จอดซื้อเอาขึ้นมาถึงมันดูเพลียๆง่วงๆเคี้ยวผิดนะผิด7:40 นเรื่องเล่าเช้านี้เรากลับมาครับ